เจ้าแหลมซีสกเกตรับหมัดทุบฟิลิปปินจนยอมจอคิวทวงแชมป์โลกรอเอสตาดาควยลาซีส,สกเกตนครหลวงโปรโมชั่นลบคอคาราหาหมดไฟทุบมวยฟิลิปปินจนน่วมพี่เลี้ยงต้องโยนผ้าพร้อมจอคิวรอทวงแชมป์โลกคืนจากคู่ปรับเก่าเม็กซิกัน ศึกมวยโลกดวลยูพีบ็อกซิ่งที่เมืองปทุมในวันเสาร์ที่3ตุลาคมที่ผ่านมาคู่เอกเป็นเพียงการอุ่นเครื่องของเจ้าแหลมรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกดวลยูบีสี่หนึ่งร้อยสิบห้าปอนสองสมัยยังคงเย้ายยวนใจเพราะมีโปรแกรมจะรอทวงเข็มขัดคืนลุนกลับมาเป็นแชมป์โลกสมัยที่3คนที่3ในประวัติศาสตร์มวยโลกเมืองไทยให้ได้โดยทางนครหลวงโปรโมชั่นจัดให้เจ้าแหลมรับหมัดกับโจมาฟาจาโด นักมวยฟิลิปปินส์ที่กินนอนติดเกาะอยู่ในเมืองไทยมาช้านานเนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิดเป็นอุปสรรคต่อ,อการเดินทางข้ามประเทศขณะที่เจ้าแหลมศิสเกตหลังจากไฟล่าสุดอุ่นเครื่องกับอำนาจรื่นเริงรุ่นพี่ดิกรีแชมป์โลกด้วยกัน10ยกโดยที่เจ้าแหลมเอาชนะคะแนนไปได้แบบหืดขึ้นคอจนมีเสียงแฟนเกรียนคีย์บอร์ดจากโลกโซเชียลเริ่มซุบซิบกันว่าอดีตแชมป์โลกชาวไทยดูท่าจะหมดไฟ เนื่องจากธุรกิจส่วนตัวทำสวนทุเรียนกับภรรยาแถมยังรับราชการตำรวจมีอนาคตสดใสกว่าการชกมวยอย่างไรก็ตามเจ้าแหลมซิสเกตก็ได้เข็นความดุด,ดันเฮี้ยมเกรียมไล่ทุบคู่ชกจากฟิลิปปินส์แทบจะข้างเดียวถึงยกที่สองจนพี่เลี้ยงปลีเข้าไปโดดขวางขอยุติการชกยินยอมให้กรรมาการชูมือ ทำให้อดีตแชมป์โลกเจ้าแหลมซิสเกตเป็นผู้ชนะไปตามความคาดหมายถือเป็นการคอเส,สนิมที่น่าพอใจพร้อมระบายความอัดอั้นตันใจได้อย่างสะใจสําหรับเจ้าแหลมซิสเกตและแฟนมวยอย่างไรก็ตามเป้าหมายใหญ่คือการทวงแชมป์โลกคืนจากผู้ชนะระหว่างฮวนฟานซิโกโอเอสตาดาซึ่งจะป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟว์เวท115อปอนด์สภามวยโลกดูบันยูบีซีกับาคาร์้อสโคเอลาเพื่อนร่วมชาติเม็กซิกันซึ่งทั้ง คู่เคยชนะคะแนนซีสเกตมาแล้วเช่นกันโดยการโชคจะมีขึ้นที่เม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกในวันที่23ตุลาคม2563 ภายใต้การจัดของซานเฟอร์โปรโมชั่นและเฟอร์นันโดเบลทานร่วมกับแมตต์รูมบ็อกซิ่งโดยมีเอ็ดดี้เฮนเจ้าของลิขสิทธิ์ผูกกำหนดชีวิตเจ้าแหลมซิสเกตในไฟต์ต่อไปว่าจะให้ต่อยกันเมื่อใดซึ่งนอกจากนี้คู่รองของรายการดังกล่าวที่เม็กซิโกยังมีโรมมนกรซาเลสอดีตยอดมวยนิคาลกัวผู้หวนกลับมาครองแชมป์โลกรุ่นเดียวกันในฝั่ง w b a จะป้องกันแชมป์โลกกับอิสเลลกรซาเลตผู้ท้าชิงเมกซิกันซึ่ง จะเป็นศึกงูกินหางวนเวียนกันอยู่ในพิกัดรุ่น115ปอนด์เพื่อจะหายอดแชมป์โลกตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวในอนาคตต่อไปนั่นเอง